สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา54นะครับโจทย์บอกว่าสำหรับ x และ y ที่เป็นจำนวนจริงใดๆนิยาม m ใหญ่ของ x y เท่ากับเซตเท่ากับเครื่องหมายปิกานะครับ x ถ้า x มากกว่าเท่ากับ y หรือเท่ากับ y ถ้า y มากกว่า x และ m เล็กของ x y จะมีค่าเท่ากับลบ m ใหญ่ของลบ x ลบ yโดยถ้า a เท่ากับรูท3 b เท่ากับรูท2 c เท่ากับไซน์54และ d doc เท่ากับ2สแควร์รูท2บวกรูท6ส่วนด้วย3สแควร์รูท2บวกรูท3แล้ว m ใหญ่ของ m ใหญ่ของ c กับ m เล็ก db กับ m เล็ก a m เล็ก cb จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคประโยคพวกนี้นะครับอ่านแล้วมันเหมือนงงมากแต่จริงเราลองมาตีความหมายกันดูคำว่า m ใหญ่ของ x y มันเหมือนกับอะไรครับมันหมายความว่าถ้า m ใหญ่ของ x y ตัวนี้จะตอบออกมาเป็นตัว x เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ y แต่จะตอบออกมาเป็นตัว y เมื่อ y มันน้อย y มันมากกว่า x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์อ่านอย่างนี้ตามนี้นั่นหมายความว่า m ใหญ่มันเหมือนกับเป็นฟังก์ชันหนึ่งในการให้เลือกตัวที่มันมากกว่าระหว่าง2ตัวนี้หรือเปล่าครับสมมุติเช่นถ้าพี่แบงค์ใส่มาให้เป็น m ใหญ่ของ3กับ2ในที่นี้มันจะตอบตัวไหนครับเราเห็นว่า x ตามตำแหน่งนะครับเปรียบเทียบตามตำแหน่ง x มากกว่า y มันต้องให้ตอบตัว x ดังนั้นก็คือตอบ3เห็นไหมครับสมมุติว่าถ้าเอาใหม่ถ้าพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้เป็น1กับ5นั่นหมายความว่าตัว1กับตัว5ตัวนี้นะครับลองดูนะ1กับ5พอลองเปรียบเทียบตำแหน่งแล้ว x มันน้อยกว่า y ก็คือกรณีนี้มันจะตอบเป็นตัว y เอาตัว y มาตอบมันก็เลยได้5เพราะฉะนั้นมันเป็นการตอบเรื่องของเอาตัวมากนะครับสรุปแล้วฟังก์ชันคือการตัว m ใหญ่คือการเลือกตัวมากทีนี้พอเป็น m เล็กล่ะm เล็กคืออะไรเขาบอกว่ามันคือติดลบของ m ใหญ่ของลบ x ลบ y มันเหมือนกับว่าเราจะต้องทำตรงนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่ลบตัวนี้นะครับแต่ว่า x กับ y เดิมเนี่ยให้เราใส่เป็นลบ x ลบ y ด้วยโอเคเพราะฉะนั้นเอาใหม่ถ้าพี่แบงค์ลองเปรียบเทียบให้ดูให้เห็นนะครับ m 1กับ5เมื่อกี้ตัวนี้จะกลายเป็นลบของ m ใหญ่ของลบ1กับลบ5และ m ใหญ่ของลบ1กับลบ5มันตอบตัวไหนครับเราบอกว่า m ใหญ่คือการเลือกตัวมากมันจะตอบออกมาเป็นลบ1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นลบของลบ1สรุปมันตอบออกมาเป็นตัว1เอมันคืออะไรเอ่ยลองดูอีกทีนึงสมมุติถ้าเมื่อกี้ m ของ3 2ที่เราใส่กันตอนแรกตัวนี้มันคือลบของ m ของลบ3กับลบ2คราวนี้มันจะตอบตัวไหนก่อนครับมันจะเลือกตัวมากมันก็จะเอาลบ2มาต่อป่ะแล้วมันก็กลายเป็น2ถ้าเปรียบเทียบจาก2ตัวอย่างที่พี่แบงค์ให้ดูนะครับเราจะเห็นชัดเลยว่ามันกำลังเลือกตัวน้อยมาตอบทำไมถึงบอกว่ามันคือการเลือกตัวน้อยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเราลองดูนะจากการที่เราเอา1กับ5เข้าไปใส่พอใส่เป็นตัวติดลบอะครับ1กับ5ปกติ5มันเยอะกว่า1แต่ถ้าเป็นใส่เป็นตัวติดลบปุ๊บ1มันจะกลายเป็นลบ1แล้วมันจะเยอะกว่าลบ5เพราะว่าพอมันติดลบมันคือการเอาตัวน้อยออกมาถูกไหมครับแล้วมาเจอลบข้างหน้ามันก็เลยกลับมาเป็นตัวเดิมดังนั้นเราเลยบอกได้ว่า m เล็กอะครับคือการเลือกตัวน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แบงค์ทราบหมดแล้วว่า m ใหญ่กับ m เล็กคือการเปรียบเทียบคือการเลือกตัวว่าจะเอาตัวมากหรือเลือกตัวน้อยมาตอบเราค่อยๆมาหาค่าแล้วกันนะครับ a มีค่าเท่ากับรูท3 b มีค่าเท่ากับรูท2 c มีค่าเท่ากับไซน์54แล้วก็ d doc มีค่าเท่ากับ2คูณกับรูท2บวกรูท6หารอยู่กับ3สแควร์รูท2บวกรูท3โอเคเราทำให้มันเป็นทศนิยมให้หมดเลยนะครับรูท3มีค่าประมาณ 1.732
รูท2มีค่าประมาณเท่าไหร่ครับ 1.414 ไซน์54จริงๆพี่แม็กสอนไว้ว่าให้ท่องไซน์54ถ้าเราทำโคฟังชันมันคือคอส36นะครับคอส36คือรูท5บวก1ส่วน4นะครับรูท5บวก1ส่วน4ทีนี้พอบอกว่ามันเป็นรูท5บวก1ส่วน4รูท5มีค่าประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมมันคือ 2.236 ป่ะครับแล้วเดี๋ยวถ้าบวกด้วย1หารอีก4มันก็คือ 3.236 หาร4โดยประมาณนะครับมันคือ 0.809 คิดเลขมาแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้ตัวเลขมันไม่ค่อยชัดตัวข้างล่างนี้จะคิดยังไงดีตัวนี้มันเป็นรูทซ้อนรูทด้วยอะครับมันเป็นรูทของ2บวกรูท3เรื่องอะไรครับเรื่องรูทซ้อนรูทอ่ะสมมติถ้าพี่แบงค์ยกเฉพาะตัวก้อนนี้ออกมาคิดข้างนอกก่อนรูทของ2บวกรูท3เราต้องทำให้ตำแหน่งหน้ารูทข้างในนี้มีเลข2ถูกไหมครับดังนั้นพี่แบงค์ใช้เรื่องของการคูณด้วย2ส่วน2เข้ามากลายเป็น2บวกรูท3แต่2ตัวบนตัวนี้แตกออกมาเป็นรูท2คูณรูท2แล้วก็ตัวนี้คือรูท2บวกรูท3แล้วเอาเฉพาะรูท2ตัวข้างหน้าตัวเดียวมาคูณกับตัวข้างหลังตัวนี้มันข้างหน้าก็เลยกลายเป็นรูท2ส่วน2ข้างในก็เลยกลายเป็น4บวก2รูท3แล้วจำได้ไหมครับจากเรื่องนี้เราบอกว่าถ้าหากเป็นเรื่องของรูท x บวก2รูท y จะมีค่าเท่ากับรูท a บวกรูท b โดยที่ a มากกว่า b มากกว่าหรือเท่ากับ b โดย a บวก b ต้องเท่ากับตัว x a คูณ b ต้องเท่ากับตัว y คูณง่ายๆก็คือหาตัวอะไรคูณกันได้ข้างในได้ตัว y บวกกันได้ข้างนอกก็คือได้ตัว xซึ่งในที่นี้มันก็คือ3กัน1ป่ะครับแปลว่าตัวนี้คือรูท2ส่วน2ตัวที่บวกกันคูณกันได้ข้างในคือเลข3กับ1บวกกันได้ข้างนอกก็คือ3กับ1ดังนั้นมันลงตัวตรงนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมามันก็เลยกลายเป็นกระจายรูท2เข้าไปก็คือรูท6บวกรูท2หารด้วย2ป่ะครับถ้าอย่างนั้นพี่แบงค์สามารถแทนค่าก้อนนี้ด้วยตัวนี้ได้แล้วใช่มั้ยโอเคนะครับงั้นถ้าพี่แบงค์ทำต่อตัวนี้ให้ดูมันคือ2คูณกับรูท2บวกรูท6หารอยู่กับ3คูณกับรูท6บวกรูท2ส่วน2ซึ่งผลปรากฏว่าตัวรูท6บวกรูท2ตัวเนี้ยกับข้างบนเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันปะครับเดี๋ยวใช้คนละสีให้ดูแล้วกันเนาะตัวนี้เป็นสีนี้นั่นแปลว่า2ตัวนี้พี่แบงค์ตัดกันทิ้งได้ถูกไหมครับดังนั้นมันเลยกลายเป็น2หารด้วย3ส่วน2ซึ่งถ้ากลับเศษส่วนขึ้นมามันคือคูณด้วย2ส่วน3หรือก็คือ4ส่วน3ดังนั้นมันเลยมีค่าประมาณ 1.3 เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วว่า A B C D จากค่าที่ทราบมาทั้งหมด A B C Dใครเยอะสุดใครน้อยสุดเรียงลำดับได้ยังครับจากที่ทราบมาทั้งหมดในที่นี้ A จะมากที่สุดรองลงมาคือตัว B รองตรงมาคือตัว C และรองลงมาคือไม่ใช่ C ขอโทษครับรองลงมาคือตัว D dot แล้วค่อยตัว C เป็นตัวที่น้อยที่สุดโอเคไหมครับทีนี้หลังจากนั้นพี่แบงค์เริ่มมาทำประโยคตัวนี้นะครับโดยเริ่มต้นจากทำข้างในก่อนละกันก็คือทำอันนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้พี่แบงค์ขยับลงให้ละกันขอขยับลงไปนิดนึงนะครับทีนี้พอเรามาลองเปรียบเทียบกันเราบอกว่า M เล็กคือการเลือกตัวน้อยนะครับเมื่อกี้ที่เราบอกกันไว้ M เล็กคือการเลือกตัวน้อยแปลว่าระหว่าง D กับ B ตรงนี้พี่แบงค์จะเลือกตัวไหนออกมาครับ D กับ B เลือกตัวน้อยก็เลยเลือกตัว D ออกมาถูกไหมครับและระหว่าง
ตัวนี้ MCB เลือกตัวน้อยอีกเช่นเดียวกันตัวน้อยระหว่าง C กับตัว B แปลว่ายังต้องเลือกเป็นตัว C ออกมาถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นตรงนี้มันคือ M เล็กของ A C ตัวนี้มันคือ M ใหญ่ของ C D แล้วเดี๋ยวค่อยเจอ M ใหญ่ข้างหน้าสุดเพราะฉะนั้นตัวนี้มันคือการเปรียบเทียบเอาตัวมากถูกไหมครับ M ใหญ่ระหว่าง C กับ D ตัวมากคืออะไรครับตัวมากคือตัวระหว่าง C กับ D ตัวมากก็คือตัว D dogและเช่นเดียวกัน M เล็กกับตัวนี้มันเป็น M เล็กของ AC แปลว่ามันกำลังเลือกตัวน้อยอยู่ระหว่าง A กับ C ตัวน้อยคือตัว C ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันคือ M ใหญ่ของ DC และ M ใหญ่มันคือการเลือกตัวมากซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง D กับ C อีกแล้ว D กับ C ตัวมากก็คือตัว D dog ดังนั้นคำตอบข้อนี้เลยตอบ D dog ครับระวังให้ดีนะครับเรื่องค่าต่างๆในข้อนี้มีจุดสำคัญอยู่หลายจุดนะครับตัวนี้คือการแปลฟังก์ชันแปลความหมายว่าเลือกตัวมากหรือเลือกตัวน้อยซึ่งค่อนข้างแปลยากเหมือนกันนะครับในตอน M เล็กหลังจากนั้นตัวไซน์54เป็นค่าที่ควรจะจำให้ได้ซึ่งมันบอกว่ามันเป็นโคฟังก์ชันกับคอส36เราบอกว่าตัวที่ต้องจำให้ได้คือไซน์18กับคอส36ไซน์18คือรูท5ลบ1ส่วน4คอส36คือรูท5บวก1ส่วน4นะครับและก็สุดท้ายละก็คือเรื่องของการหาค่ารูทซ้อนรูทซึ่งหลายๆคนลืมไปว่าจะต้องเติม2ส่วน2การเติม2ส่วน2ข้างหน้าแบบนี้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้เลยตอบว่าตัว D-Doc ครับเฉลยข้อ4โอเคนะครับ